ท้องฟ้าสีครามสีครามอะไรแดดเปรี้ยงอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง289 Lady Channel ที่ดินครบวงจรนะคะวันนี้เราพามาชมแปลงที่ดินแต่ตอนเนี้ยที่พามาชมเนี่ยเปลี่ยนแนวแล้วนะปกติจะพาไปดูแต่สวนมะม่วงวันนี้พามาดูที่นามั่งนี่อยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้นี่เลยคุณผู้ชมแปลงที่พามาชมในวันนี้นะคะเป็นที่นาเนาะขนาด23ไร่1งาน4ตารางวานะคะ อยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒน์อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแปลงนี้โฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะราคาอยู่ที่ไร่ละ 190,000 บาทเนาะข้อดีของแปลงนี้บอกก่อนนี่เลยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นคลองน้ำนี่ก็คือสามารถมีน้ำตลอดนะคลองเนี้ยสามารถทำการเกษตรได้ตลอดนะคะก็คือเขาทำนากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำอ่ะค่อนข้างที่จะสำคัญเนาะแต่แปลงนี้เราแจ้งข้อเสียนิดนึงว่าทางเข้าเนี่ยทางหน้าแปลงเนี่ยมันจะเป็นถนนหินคุกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่มันเป็นอย่างนี้แต่ว่ารถมันสามารถสวนทางกันได้นะแล้วมันไปทางเนี้ยประมาณแค่300เมตรมันก็จะไปเจอถนนคอนกรีตแล้วเนาะแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกไปตรงถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณ1กิโลก็จะไปเจอถนนลาดยางเส้นหลักนะคะแปลงนี้นะอยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองยะไซนะประมาณ11โลห่างจากตัวเมืองสุพรรณเนี่ยประมาณ40โลห่างจากดอนเมืองเนี่ยประมาณ140โลนะคะรูปทรงเขาสวยนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มันจะมีหักด้านหน้านิดหน่อยนะก็คือหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ215เมตรความลึกเนี่ยประมาณ180เมตรเลยทั้งกว้างทั้งยาวใช่ทั้งกว้างทั้งยาวแล้วก็ขนาดใหญ่แปลงใหญ่จริงๆอ่ะแปลงนี้นะคุณผู้ชมจริงๆราคานี้เนี่ยคือคุณผู้ชมสามารถซื้อเก็บไว้เก็งกำไรหรือว่าจะซื้อไปทำเป็นที่ดินจัดสรรก็ได้นะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเข้าไปทางด้านนู้นก็ตรงนั้นก็จะมีอะไรเขาก็จะมีที่ดินจัดสรรอยู่นะถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดใครมีทุนนะคะก็อยากให้แบบมันสามารถสร้างเงินได้อ่ะมันไปต่อยอดได้อ่ะเนาะแล้วก็ราคานี้มันก็คือโอเคนะโฉนดคุดแดงนะคะพร้อมโอนไม่ติดพันธะขอบเขตก็ตามแนวที่เขาปักเป็นถุงถุงปักไว้เป็นสีขาวๆเนี่ยปักไว้ตามนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปแปลงให้ดูแถวนี้นะคุณผู้ชมมันก็มีบ้านคนมีแต่มันไม่ได้แบบแออัดมันก็จะปะปลายแล้วก็จะมองเห็นด้วยสายตาเนี่ยก็คือมีรอบเลยนะคะไฟฟ้าก็อยู่นู่นเลยด้านหลังแปลงแต่ไม่ได้ชิดกับแปลงนะมีแปลงขั้นอยู่ใช่ก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรคุณผู้ชมสามารถดึงเข้ามาได้เลยปะปลาก็อยู่ตรงนั้นนะจริงๆอ่ะไอ้ตะทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้ที่ว่าเป็นถนนคอนกรีตอ่ะอันนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่นะก็คือเห็นมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเนาะแล้วก็ไปทางด้านนี้เนี่ยมันก็เข้าไปก็มีหมู่บ้านคนอีกจริงๆตรงเนี้ยเส้นเนี้ยก็มีรถสัญจรอยู่ไม่ใช่ว่าแบบจะเงียบเหงาอะไรขนาดนั้นมันสามารถสร้างที่พักอาศัยได้ถ้าเอาจริงๆนะแต่ทางมันอาจจะขรุขระมันอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงใช่ถ้าใครแบบไม่ซีเรียสเพราะว่ามันแค่300เมตรเองเนาะจริงๆคิดว่าเขาน่าจะมีงบมาตลอดเพราะว่าอะไรล่ะ มันจะมีทางที่เขาทำเทเป็นคอนกรีตอ่ะแล้วมันตัดสุด งบมันน่าจะสุดอยู่แล้วเดี๋ยวรอปีน่าจะรองบครั้งต่อไปใช่เดี๋ยวต้องรอดูงบครั้งต่อไปเนาะว่ามันจะมาถึงตรงไหนแต่เราก็บอกข้อเสียคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะข้อเสียมีข้อดีก็มีไงด้านหน้าเนี่ยก็เป็นน้ำน้ำไม่ขาดแคลนแน่นอนแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยก็คือโอ้โหไล่ละไม่ถึง 200,000 นะคุณผู้ชมแล้วรูปทรงเขาสวยนะนี่ก็เนาะเราก็ไล่ละ 190,000 ก็กดเครื่องคิดเลขดิ๊กๆๆๆเลยคุณผู้ชมก็ประมาณ4ล้านกว่าบาท4ล้าน 400,000 กว่าบาทนะคะก็สำหรับแปลงนี้นะย้ำอีกครั้งหนึ่งขนาด23ไร่1งาน4ตารางวาอยู่ที่ตำบลหนองราชวัฒน์อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขายยกแปลงนะแปลงนี้โฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดพันธะนะคะราคาไร่ละ 190,000 บาทถ้าใครสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0805635394หรือคุณผู้ชมจะลองเข้ามาดูก่อนก็ได้ถ้าเกิดเราพามาชมเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกหรือเปล่าในเรื่องของการเดินทางก็อยากจะแนะนำให้เข้ามาดูก่อนนะคะโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากด้วย
กดฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะเผื่อมีแปลงไหนที่โดนใจนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันก่อนมีอีกหลายแปลงเลยที่จะต้องรีบไปดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ